วันนี้เดินทางจากกรุงเทพไปเขาใหญ่ใช้เวลาแค่2ชั่วโมงกับ45นาทีก็ถึงแล้วค่ะเรามาพักกันที่เทมส์วาเล่เขาใหญ่เดินจากที่จอดรถมาจะเจอสวนสวยและไปทางซ้ายมือจะเจอล็อบบี้ของโรงแรมจองห้องพักมาจากเว็บไซต์แล้วเมื่อมาถึงเคาน์เตอร์ก็จ่ายเงิน 1,000 บาทสำหรับค่าน้องหมาและเช็คอินเข้าไปได้เลยส่วนกระเป๋าเดินทางเบลบอยมารับตั้งแต่ตอนที่อยู่ที่จอดรถแล้วค่ะเดินเข้ามาด้านในเหมือนหลุดเข้ามาอยู่ในประเทศอังกฤษยังไงอย่างนั้นบรรยากาศสวยหรูพร้อมตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมงดงามตามสไตล์อังกฤษมีลำธารไหลผ่านให้ความรู้สึกสดชื่นและมีดอกไม้สีสันสดใสนานาพันธุ์เราเลือกห้องพักชื่อดีลักซ์อพอนเทมอยู่ที่ชั้น2ของตึกวอร์ตันเป็นโซนห้องพักที่สามารถนำน้องหมาเข้าไปพักอยู่ด้วยได้เดินเข้ามาจะมีห้องรับแขกอยู่ฝั่งขวามือกุฟฟี่เดินสำรวจดูตื่นตาตื่นใจมากเลยค่ะโรงแรมได้เตรียมเบาะนอนขนมผ้าเช็ดตัวของเล่นถุงเก็บอึให้กับกุฟฟี่ด้วยนะเดินเข้ามาฝั่งซ้ายมือจะมีเตียงใหญ่หนึ่งเตียงมีหน้าต่างทีวีเดินเข้ามาทางนี้จะมีตู้เสื้อผ้าและก็จะเป็นห้องน้ำมีอุปกรณ์ครบครันเดินมาอีกฝั่งจะมีชานระเบียงแบบ outdoor เอาไว้นั่งดูวิวชิลๆได้เลยเมื่อถึงเวลาอาหารเย็นเราก็มากินกันที่ The Castle Restaurant and Tea Room เป็นร้านอาหารที่อยู่ในโรงแรมเลยการตกแต่งจะเป็นเพดานสูงโปร่งโทนสีไม้อ่อนๆสบายตามีผนังแบบกระจกเปิดโล่งให้มีแสงแดดเข้าและมีความรู้สึกอบอุ่นในตอนเย็นทางร้านแบ่งเป็นโซนอินดอร์กับเอาท์ดอร์ส่วนเราต้องนั่งเอาท์ดอร์เพราะว่ามีน้องหมามาด้วยเมนูวันนี้เราสั่งซุปเห็ดทรัฟเฟิลและสปาเกตตี้ผัดเบคอนโรยด้วยชีสและสเต็กเนื้อเทนเดอร์ลอยกับผักรวมตื่นขึ้นมาเจอวิวสุดฟินอลังการขนาดนี้ค่าห้อง 3,800 ถือว่าคุ้มมากๆวันนี้กูฟี่ใส่ชุดทีมชักกี้มากินอาหารเช้ากันตึกนี้จะเป็นตึกสำหรับรับประทานอาหารเช้าซึ่งจะเป็นที่เดียวกันกับ The Castle Restaurant โซน Outdoor สำหรับแขกป้าป๋ากำลังป้อนขนมเลียที่โรงแรมแถมมาให้อยู่อาหารเช้าของที่นี่จะเสิร์ฟเป็นบุฟเฟ่มีอาหารฝรั่งอาหารไทยข้าวต้มโคคัทก๋วยเตี๋ยวไข่ทอดเบเกอรี่ต่างๆหลังจากรับประทานอาหารเช้าเสร็จเราก็มาเดินเล่นชมวิวเดินย่อยประหนึ่งตอนนี้อุณหภูมิ5องศาเดินมาเรื่อยๆก็จะเห็นลำธารที่ไหลผ่านทอดยาวในเทมส์วาเล่แห่งนี้กับปลาคาร์ฟที่แหวกว่าชวนหลงไหลเข้ากับบรรยากาศโดยรอบช่วงนี้ไม่ได้ออกไปต่างประเทศแต่มาที่เขาใหญ่ที่นี่ก็เหมือนได้อยู่ต่างประเทศเลยเดินมาเรื่อยๆเจอสไลเดอร์กับชิงช้าก็เลยให้กูฟี่เข้าไปเล่นซะหน่อยข้างสนามเด็กเล่นมีสระว่ายน้ำทริป2คืน1วันที่เขาใหญ่ของเราสนุกมากเลยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ